ส่วนความคืบหน้าเหตุระเบิดรางรถไฟที่ตำบลท่าโพอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงปิดพื้นที่ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบและประเมินสถานการณ์อย่างละเอียดก่อนจะให้การรถไฟเข้าทำการกู้โบกี้และซ่อมแซมรางรถไฟที่เสียหายต่อไปครับความคืบหน้าเหตุลอบวางระเบิดขบวนรถไฟบรรทุกสินค้าขบวนที่707เส้นทางหาดใหญ่ประดังเบซาตกรางบริเวณพื้นที่หมู่2ตำบลท่าโพอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาจนเป็นเหตุตู้รถไฟตกรางและกองอยู่ริมทางรถไฟจำนวน10ตู้จากที่ลากจูงมาทั้งหมด15ตู้โดยตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ชุด EOD พร้อมด้วยทหารจากกอรมน.เจ้าหน้าที่อส.ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า50นายลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อประเมินความเสียหายพร้อมตรวจสอบวัตถุระเบิดว่ามีความเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับกลุ่มใดมีความเกี่ยวพันกับกลุ่มผู้ก่อความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่ส่วนชาวบ้านละแวกใกล้เคียงยอมรับว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะนับเป็นครั้งแรกที่เกิดเหตุระเบิดในพื้นที่เดิมชาวบ้านส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุรถไฟตกรางและกังวลว่าจะมีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บในใจคิดเพียงต้องการเข้าไปช่วยเหลือแต่เมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่ปลอดภัยจึงรีบกลับเข้าที่พักทันทีเพราะเกรงว่าจะเกิดเหตุซ้ำพร้อมกันนี้ค่ะยังได้ประณามผู้ก่อเหตุความรุนแรงที่เข้ามาก่อเหตุในช่วงที่ทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นทั้งเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอำเภอสะเดาค่ะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทยมาเลเซียที่ปัจจุบันหลังเปิดด่านมีนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากทั้งเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลรถบัสโดยสารรวมทั้งรถไฟร่วมระหว่าง2ประเทศประกอบกับอยู่ในช่วงวันหยุดยาวค่ะจึงมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระทบกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่จากการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยแขวงบำรุงทางและเจ้าหน้าที่วิศวกรได้มาประจำการรอเข้าพื้นที่เพื่อรอสัญญาณความปลอดภัยจากชุด EOD ภายหลังตรวจสอบพื้นที่เสร็จแล้วครับเพื่อเข้าประเมินความเสียหายและวางแผนเร่งกู้ตู้โบกี้ที่ตกรางรวมทั้งเร่งซ่อมแซมทางรถไฟที่ได้รับความเสียหายส่วนตู้บรรทุกสินค้าไม่ได้รับความเสียหายครับเจ้าหน้าที่จะทำการลากจูงกลับไปบำรุงรักษาที่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ต่อไปส่วนการเดินรถเส้นทางสายใต้ยังคงเปิดให้บริการได้ตามปกติแต่ได้มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางบางส่วนเพื่อเลี่ยงผลกระทบจากจุดเกิดเหตุโดยงดขบวนรถไฟชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาชุมทางหาดใหญ่และขบวนรถด่วนพิเศษประดังเบซาชุมทางหาดใหญ่โดยไม่มีกำหนดหากมีผู้โดยสารสัญจรเส้นทางดังกล่าวจะใช้วิธีขนถ่ายด้วยรถโดยสารครับในส่วนแรกก็จะเคลื่อนย้ายรถที่ตกรางได้รับความเสียหายเนี่ยออกก่อนนะครับขั้นต่อมาเราก็จะใช้นำเครื่องจักรนะครับเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อวางรางวางหมอนใหม่นะครับแล้วก็พยายามจะเร่งรัดเปิดทางให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการได้เป็นปกติปัจจุบันนี้เรางดเฉพาะรถท้องถิ่นจากหาดใหญ่มาประดังเบซา4ขบวนนะครับในส่วนของรถทางไกลจากกรุงเทพมาเนี่ยเมื่อมาถึงสถานีหาดใหญ่แล้วเนี่ยเรามีการขนถ่ายผู้โดยสารไปที่สถานีประดังเบซาโดยทางรถยนต์ครับก็มีมาตรการรองรับให้ผู้ใช้บริการเนี่ยได้รับความสะดวกทางผู้บริหารการรถไฟทุกขั้นนะครับก็ได้สั่งการมาก็คือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มีการเตรียมการในเรื่องของความพร้อมหลังจากที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่เนี่ยเราก็จะพยายามเร่งรัดเปิดทางให้เร็วที่สุดครับผมเรามีความพร้อมครับพลตำรวจตีปิยวัฒน์เฉลิมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และรองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจส่วนหน้าพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ของการรถไฟลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าทั้งการตรวจพื้นที่เกิดเหตุการณ์วางแผนซ่อมแซมรางรถไฟและวางแผนติดตามหาเบาะแสของกลุ่มผู้ก่อเหตุพลตำรวจตีปิยวัฒน์ค่ะก็ได้เปิดเผยว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เคลียร์พื้นที่เส้นทางรถไฟบริเวณจุดเกิดเหตุทั้งหมดแล้วไม่พบระเบิดเพิ่มเติมและยืนยันว่ามีระเบิดเพียงลูกเดียวค่ะซึ่งฝังไว้ใต้รางรถไฟและมีขนาดใหญ่และเป็นการบังคับจุดซึ่งหมายความว่าตอนเกิดเหตุค่ะมีคนร้ายอยู่ในบริเวณจุดเกิดเหตุด้วยและเป้าหมายต้องการที่จะจุดระเบิดหัวรถจักรโบกี้ที่อยู่หน้าขบวนเพื่อให้รถไฟตกรางทั้งขบวนซึ่งขณะนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ได้เข้าเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งหมดแล้วหลังจากนี้ก็จะเริ่มแผนงานกู้รถไฟตู้สินค้าและซ่อมแซมรางและ
ปิดเผยค่ะเพิ่มเติมว่าในส่วนของการสืบสวนหาตัวผู้ก่อเหตุซึ่งน่าจะมีทั้งคนในและคนนอกพื้นที่ร่วมกันก่อเหตุทั้งคนที่มาดูเส้นทางและคนลงมือจะมีการเรียกประชุมชุดสืบสวนทั้งหมดในภาค9ฝ่ายทหารและชุดการข่าวในพื้นที่เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานค่ะและไล่กล้องวงจรปิดหาตัวผู้ต้องสงสัยโดยเริ่มตั้งแต่เส้นทางที่เชื่อมต่อกันตั้งแต่อำเภอเทพาอำเภอจันนะอำเภอนาทวีจนมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ที่มีฐานข้อมูลและกลุ่มผู้ก่อเหตุอยู่แล้วเพียงแต่รอความชัดเจนจากพยานหลักฐานว่าน่าจะเป็นกลุ่มใดและการก่อเหตุวางระเบิดรถไฟในครั้งนี้ค่ะในทางการข่าวก็ได้รับรายงานว่าเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการก่อเหตุมาตลอดเพื่อต้องการทำความเชื่อมั่นทั้งการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจการค้าค่ะด้านเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาร่วมกับตชด.ได้มีการเดินเรียงหน้ากระดานตรวจเส้นทางรถไฟตรงจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดเพื่อเก็บหลักฐานและวัตถุพยานทุกอย่างที่อาจเชื่อมโยงไปยังกลุ่มผู้ก่อเหตุได้และเพื่อความปลอดภัยสูงสุดก่อนที่จะเปิดทางให้เจ้าหน้าที่รถไฟเข้าไปกู้และซ่อมแซมรางครับ